ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะจะเจอกันที่นี่ที่เดิมค่ะที่ทำการของห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่อยู่เงียบๆบนเว็บไซต์แล้วก็วันนี้คนไทยทิ้งแผ่นดินมาถึงตอนที่24แล้วค่ะนวนิยายรางวัลจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยในปี2516ของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นิยายที่หลายคนบอกว่าคำคมเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะขีดเส้นใต้ตรงไหนดีมีคำคมในเรื่องของการเมืองการปกครองการรู้จักคนการใช้ชีวิตยิ่งถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านสามก๊กมาแล้วนะคะจะร่วมยุคร่วมสมัยเดียวกันมีตัวละครที่คาบเกี่ยวกันบางตัวด้วยจะยิ่งสนุกค่ะวันนี้มาถึงตอนที่24เรามาทวนความเดิมกันก่อนเลยนะคะตอนที่แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วสีบุญยอมตกลงมาเมืองไตกับเท้าคำปูนขุนสายเนี่ยมองว่าสีบุญเป็นคนแปลกๆไม่เข้าใจว่าเท้าคำปูนกับนางอะไรนะคำระยะที่เป็นภรรยาไม้ของพี่ชายก็คือของขุนศิลป์เนี่ยจะเชิญสีบุญมาทำไมส่วนคำอ้ายก็ใส่ความบอกว่าสีบุญเนี่ยเป็นคนไม่ดียังงั้นอย่างนี้ขุนสายก็เชื่อแล้วขุนสายก็เที่ยวไปถามคนโน้นคนนี้ว่าสีบุญเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็มีโอกาสได้ถามสีบุญเรื่องนรกสวรรค์ซึ่งสีบุญก็ถือโอกาสสอนเรื่องการเป็นผู้นำให้กับขุนสายแล้วก็สอนธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะตอนนี้สีบุญยังสอนอยู่นะฮะยังไม่จบค่ะคือสอนยาวเลยแล้วก็คำสอนตรงนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างทางโลกกับทางธรรมได้อะไรเยอะทีเดียวค่ะลองฟังดูนะคะกับตอนที่24คนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะสีบุญบอกว่าจงแสวงคุณธรรมซึ่งจะทำให้สู่เป็นที่รักของราษฎรอย่าแสวงอำนาจเพราะอำนาจมิได้ทำให้ผู้ใดเป็นสุขอำนาจทำให้ผู้ปกครองต้องอยู่โดดเดี่ยวแยกไปจากราษฎรขุนสายเอ่ยสู่อายุพอสมควรแล้วคนหนุ่มจะหลงไปในอำนาจเพราะผู้มีอำนาจได้รับการยกย่องและได้รับความยำเกรงแต่สูมีอายุพอจะรู้ได้แล้วว่าการยกย่องหรือยำเกรงต่อกันนั้นเป็นความล่อลวงทุกคนพอจะรู้ได้ว่าการยกย่องมักเกิดขึ้นเพราะหวังในประโยชน์และการยำเกรงมักเกิดขึ้นเพราะกลัวจะเสียประโยชน์เมื่อเป็นดังนี้แล้วอำนาจเป็นสิ่งดีนักหรือสูคงรู้ว่าอำนาจนั้นจะสิ้นไปเมื่อใดก็ได้เสมือนอาภรณ์ประดับตัวจะเป็นสิ่งทำให้ผู้ใดสูงขึ้นก็หาไม่แต่น้ำใจอันเมตตาของผู้ปกครองนั้นทำให้ผู้ปกครองเป็นเทพพยดาของราษฎรทั้งปวงกล่าวถึงอาภรณ์เจ้าเมืองอาจจะใช้อาภรณ์ราคาสูงอาจจะอยู่ในวังโออาแต่ถ้าน้ำใจของเขาไม่สูงกว่าราษฎรแล้วเขาจะมีอะไรให้ราษฎรนับถือได้เล่าสูจงมีน้ำใจต่อราษฎรเถิดจงสนใจต่ออำนาจเพียงเท่าที่อำนาจจะช่วยให้การปกครองเรียบร้อยและเจริญขึ้นได้แต่จงอย่าใช้อำนาจให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรจงอย่าใช้อำนาจให้เกิดความไม่เป็นธรรมระหว่างราษฎรแทนที่จะใช้อำนาจเป็นอาภรณ์ประดับตนสูจงใช้อาภรณ์ที่ดีกว่าอาภรณ์นั้นคือความสามารถที่จะทำให้ราษฎรเชื่อฟังด้วยความเต็มใจเสมือนนักขี่ม้า
สามารถทำให้ม้าเชื่องและเต็มใจทำตามผู้ขับขี่ข้ารู้ว่าสู่จ้างทหารไว้มากเพื่อให้การปกครองของสู่มั่นคงสู่จ้างทั้งคนที่เป็นคนไทยและที่ไม่ใช่คนไทยแต่การปกครองมีได้มั่นคงด้วยกำลังของทหารและมิได้มั่นคงด้วยเหล็กที่มาตีเป็นดาบและมิได้มั่นคงด้วยทองที่ใช้จ้างทหารแต่ความรักและความนับถือของราษฎรในตัวผู้ปกครองต่างหากที่จะทำให้การปกครองนั้นมั่นคงและทำให้ผู้ปกครองเป็นที่พึ่งของผู้อยู่ในปกครองทหารจ้างของสูอาจกลายเป็นศัตรูหากเขาได้รับประโยชน์จากผู้อื่นมากกว่าแล้วดาบที่ใช้ป้องกันสูก็จะกลับมาทำลายสูแต่ความรักและความนับถือจากผู้อยู่ในปกครองนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่จะค้ำจุนการปกครองได้ดีกว่าอำนาจทั้งปวงสีบุญยังบอกอีกว่าขุนสายจะได้รับความรักและความนับถือจากราษฎรหากขุนสายปกครองด้วยความยุติธรรมและด้วยเมตตาแต่ว่าจะได้ความเกลียดชังหากปกครองด้วยความมักใหญ่เพราะความมักใหญ่ไม่ใช่ความดีแต่ความมักใหญ่จะนำไปสู่การกระทำอันไม่สมควรความมักใหญ่เป็นความมัวเมาใครก็ตามที่เดินตามความมักใหญ่คนคนนั้นก็คือทาสไม่ใช่ผู้ปกครองผู้ปกครองนั้นจะต้องปกครองตัวของเขาเองได้ไม่ใช่ให้ความมัวเมามาปกครองตนคือต้องปกครองตัวเองให้ได้ก่อนความมักใหญ่อาจจะเกิดดอก เรียกว่าเกิดดอกผลเป็นอำนาจแต่ดอกผลนั้นจะไม่ยั่งยืนและแถมจะเป็นพิษขึ้นในภายหลังอีกด้วยสีบุญจึงแนะนำขุนสายว่าให้ละความมักใหญ่ซะเพราะความมักใหญ่จะทำให้น้ำใจของผู้ปกครองกระด้างแล้วการปกครองก็จะกระด้างตามไปความมักใหญ่นั้นเป็นที่เกิดแห่งความอิจฉาผู้ปกครองใดมีความมักใหญ่ผู้นั้นจะได้รับภัยทั้งจากตนเองและผู้อื่นสู่จงละความมักใหญ่เสียจงปกครองด้วยความเมตตาและความยุติธรรมไม่มีความดีอย่างอื่นอีกแล้วที่จะสูงไปกว่านี้สู่อาจจะเป็นนักรบที่เก่งกล้าและมีกำลังแต่คนจะกลัวและเกลียดความเก่งกล้าของสู่สูอาจจะเป็นผู้มีปัญญาล้ำเลิศแต่คนจะไม่ไว้ใจในปัญญาของสูส่วนความเมตตาและความยุติธรรมนั้นทำให้คนรักทำให้คนเข้ามาหาและทำให้คนไว้ใจขุนสายไม่ยากเลยที่เราจะมีความเมตตาและความยุติธรรมเพียงแต่เราประสงค์เท่านั้นคุณธรรมทั้งสองนี้ก็จะเกิดแก่เราเป็นคุณธรรมที่ไม่ต้องอาศัยความเฉียบแหลมของความคิดเป็นคุณธรรมที่ทั้งหญิงและชายมีได้เท่าเทียมกันคุณสายเอ่ยผู้ใดไม่กล้าหาญเราอาจจะอภัยเขาได้เพราะจิตใจเขาไม่แข็งแรงผู้ใดโง่เราจะต้องอภัยให้แก่เขาเพราะเนื้อธาตุของเขาเป็นเช่นนั้นแต่ผู้ใดไม่มีความเมตตาและความยุติธรรมผู้นั้นจะแก้ตัวได้อย่างไรเพราะว่าเพียงแต่เขาปรารถนาเท่านั้นความเมตตาและความยุติธรรมก็จะมีขึ้นในตัวของเขาและถ้าผู้ปกครองบ้านเมืองขาดความเมตตาและความยุติธรรมเสียแล้วความโหดร้ายและความไม่เป็นธรรมก็จะเข้าปกครองบ้านเมืองนั้นความเดือดร้อนและความทุกข์ก็จะเกิดแก่พลเมืองแล้วผู้ปกครองจะแก้ตัวได้อย่างไรเพราะว่าไม่เป็นการยากที่ผู้ปกครองจะสร้างความเมตตาและความยุติธรรมขุนสายจงบอกข้าเถิดว่าสิ่งที่ข้ากล่าวนี้ผิดหรือถูกสูจงบอกเถิดว่าข้าเอาความจริงของโลกมากล่าวหรือนักบวชเป็นผู้ล่อลวงจงบอกข้าเถิดว่าข้าเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูข้ามาเพื่อประโยชน์ของสูหรือของข้าหรือข้ามาเพื่อทำลายสีบุญก็ตั้งคำถามซึ่งทำให้ขุนสายถึงกับนิ่งแล้วก็ลุกออกไปในที่สุด
ในคืนนั้นเองคำอ้ายก็มาหาขุนสายมีบ่าวถือของห่อใหญ่ตามมาขุนสายก็ถามว่าไปได้สิ่งใดมาคำอ้ายบอกว่าข้ากับอุยกิมขุนนางจินติดต่อกันอยู่เสมอข้าให้อุยกิมส่งของห่อนี้มาให้เป็นพรมสีแดงเช่นที่กษัตริย์จินใช้ปูในวังและในที่ที่กษัตริย์จินจะไปทำพิธีกษัตริย์ย่อมเหนือคนทั้งปวงการต้อนรับกษัตริย์จะต้องทำเป็นพิเศษพรมสีแดงเช่นนี้ราษฎรและขุนนางชาวจินจะใช้ไม่ได้มีแต่เจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่จะใช้ได้สู้เป็นใหญ่ในแคว้นไตก็ควรจะมีของใช้ที่แตกต่างไปจากราษฎรสามัญข้าจึงนำพรมสีแดงนี้มาให้จากนั้นบ่าวก็จัดการปูพรมในห้องของขุนสายขุนสายเห็นพรมมีความงามยิ่งนักก็เกิดความพอใจคำอ้ายก็บอกว่าข้าทราบว่าวันนี้สู้สนทนากับนักบวชเป็นเวลานานขุนสายก็เล่าถ้อยคำของสีบุญให้คำอ้ายฟังแล้วก็บอกว่าที่สีบุญกล่าวนี้ก็น่าฟังอยู่หากข้าจะรับคำสอนของครูผู้ใหญ่ของสีบุญไว้สู้คิดหรือไม่ว่าจะดีต่อข้าครูผู้ใหญ่ที่สีบุญพูดถึงก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองคำอ้ายหัวเราะงอหายแน่นอนอยู่แล้วคำอ้ายย่อมไม่เห็นด้วยแก่สีบุญคำอ้ายบอกว่าหากว่าสูจะทำตามนักบวชผู้นี้หรือตามคำแนะนำของนายของเขาที่ให้มีความเพียรที่ชอบสูจะต้องออกไปแสวงหาคนที่สูคิดว่าจะปกครองได้ดีกว่าสูแล้วให้เขามาทำการปกครองแทนแต่แล้วผู้นั้นอาจจะปกครองไม่เป็นก็ได้และเพื่อที่จะให้มีความคิดที่ถูกต้องสูจะต้องถามความเห็นของทุกคนว่าจะทำการปกครองอย่างไรและหากว่าสูต้องการจะเดินไปในทางที่เรียกว่าการกระทำที่ชอบดังที่ครูผู้ใหญ่ของสีบุญได้ประกาศไว้เมื่อใครจะมาฉกชิงอำนาจของสูสูจะต้องให้เขาไปและสูจะต้องออกไปไถนาเพื่อที่จะแสวงหาบางสิ่งที่จะดีกว่าอำนาจสูคิดหรือว่าสูจะได้ไปสวรรค์โดยการเชื่อฟังคำแนะนำของครูของสีบุญเป็นไปไม่ได้แน่ๆคำแนะนำนั้นจะนำไปสู่นรกสูอย่าได้เชื่อคำของสีบุญเมื่อเขายกย่องครูของเขาเป็นผู้ที่เหนือมนุษย์ครูของเขามีชีวิตอยู่จนแก่และตายไปอย่างคนแก่หนังเหี่ยวย่นคนหนึ่งเช่นนี้แล้วเขาจะมาจากธรรมะที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมะได้อย่างไรสีบุญผู้นี้เล่ห์กลมากนักเขาต้องการทำลายอำนาจของเมืองไตด้วยลิ้นของเขาหากสูเชื่อสีบุญสูจะต้องปลดทหาร 10,000 ที่ประจำตัวสูอยู่ในเวลานี้และไปวางพึ่งน้ำใจประชาชนจะมีอะไรไร้ความแน่นอนเหมือนน้ำใจของประชาชนเล่าในยามเดือดร้อนและทุกข์ยากประชาชนจะโกรธแค้นและตำหนิผู้ปกครองในทุกๆเรื่องแม้แต่ในความเกียจคร้านของตนเองในยามที่มีความสุขและความสมบูรณ์ประชาชนจะโอหังและเหยียดยามผู้ปกครองของตนเมื่อผู้ปกครองหมดอำนาจลงประชาชนจะลืมผู้ปกครองคนเก่าของตนจะทอดทิ้งผู้ปกครองนั้นเหมือนเกวียนเก่าที่ผุพังแล้วนี่คือน้ำใจของประชาชนที่สีบุญแนะให้สูหวังพึ่งและหากสูจะใช้ความเมตตาแก่ประชาชนเป็นที่ตั้งในการปกครองสูก็จะต้องเดินตามประชาชนแทนที่จะให้ประชาชนเดินตามผู้ปกครองอะไรจะผิดธรรมดายิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วหากคนขี่ม้าต้องตามใจม้าทั้งม้าทั้งคนจะพบความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดหากหัวงูจะต้องตามหางูงูนั้นจะพบความพินาศในไม่ช้าสูจงคิดดูดีๆเถิดสีบุญแนะให้สูละจากอำนาจแต่เรารู้มาตั้งแต่โบราณแล้วว่าเจ้าสวรรค์ก็ดีเทพพยดาผู้ครองโลกก็ดีหรือเทพพยดาผู้ครองนรกก็ดีในมือถืออาวุธทั้งสิ้นบางองค์ถือสายฟ้าบางองค์ถือกงจักรบางองค์ถือหอกไม่มีเทพพยดาองค์ใดถือความเมตตาอยู่ในมือขวาและความยุติธรรมอยู่ในมือซ้ายเมื่อเบื้องบนยังปกครองด้วยอำนาจเบื้องล่างบนพื้นโลกนี้ผู้ปกครองจะใช้อะไรเล่าถ้าไม่ใช่อำนาจเช่นเดียวกันผู้ปกครองต้องเฉียบขาดและก็ต้องไม่เกรงที่จะถูกกล่าวหาว่าโหดร้ายผู้ปกครองเช่นนี้เท่านั้นที่ราษฎรจะนิยมเกรงกลัว
แล้วก็เชื่อฟังใจของผู้ปกครองจะต้องไม่เหมือนกับใจของราษฎรเขาจะต้องรู้ว่าเขาเป็นเทพพยดาในหมู่ราษฎรสูก็ต้องเป็นเช่นนั้นอย่าให้ความเมตตาที่สีบุญพร่ำสอนมาขัดขวางการปกครองของสูคำแนะนำต่างๆนั้นอาจจะใช้ได้สำหรับให้ราษฎรยึดถือแต่ผู้ที่เป็นผู้ปกครองเขาแยกตัวออกมาจากราษฎรแล้วในตำแหน่งผู้ปกครองเขาจะเอาความคิดอย่างราษฎรมานำทางไม่ได้ผู้ปกครองอาจจะต้องฆ่าบุตรฆ่าภรรยาหรือฆ่าพ่อแม่ของตนโดยไม่ทุกข์ใจเพราะเหตุว่าในการปกครองบ้านเมืองเขามิใช่บิดามิใช่สามีและมิใช่บุตรของผู้ใดแต่เขาเป็นผู้ปกครองที่ต้องรักษาอำนาจการปกครองเอาไว้มิให้มีผู้ใดมาทำลายเสียได้ดังนั้นเมื่อญาติของเขาก็ดีเพื่อนของเขาก็ดีมุ่งร้ายหรือขัดขวางการปกครองของเขาเขาจะต้องใช้อำนาจเด็ดขาดมิใช่ใช้ความเมตตาที่นำมาแต่ความดูหมิ่นและความทุกข์ในภายหลังอำนาจเท่านั้นขุนสายอำนาจเท่านั้นที่ให้ความสุขแท้จริงแต่สีบุญกำลังแนะนำให้สูหาความสุขจากความฝันแต่อำนาจแท้จริงและความสุขจากอำนาจในบ้านเมืองจะตกเป็นของเจ้าคำตันและนางคำระยะซึ่งกำลังขัดขวางการปกครองของสูสูจงระวังสีบุญให้มากเพราะเป็นพี่ชายของกุมภวาเจ้าเมืองลือกุมภวาไม่พอใจที่เราไม่นำทหารไปให้เขาใช้ในการสู้รบกับจินและเขาก็คงคิดอยู่เสมอที่จะยึดแคว้นไตไว้ในอำนาจเพราะเราไม่ยอมให้เขาเป็นใหญ่ในหมู่แคว้นไทยหากสู่อ่อนแอไปตามคำของสีบุญกุมภวาจะเข้ายึดแคว้นไตได้โดยง่ายดังนี้สูจะเห็นได้ว่าคำพูดของสีบุญแฝงความล่อลวงไว้ให้สูตายใจแล้วในที่สุดภัยก็จะมาถึงสูระวังให้ดีเถิด ขุนสายได้ฟังเช่นนั้น ก็เบิกตากว้างแล้วก็บอกว่าคำอ้ายทำให้เขาตาสว่างขึ้นและตอนนี้เขารู้แล้วว่าควรจะจัดการกับสีบุญอย่างไรแม่กำลังจะดีทีเดียวกำลังจะเคลิ้มกับคำพูดคำแนะนำของสีบุญแต่มาเจอคำอ้ายกรอกหูเขาอีกตบกลับเข้ามาที่เดิมขุนสายซึ่งเอ็นเอียงมาทางคำอ้ายและทางความไม่ดีอยู่แล้วจะตัดสินใจที่จะจัดการกับสีบุญอย่างไรนะคะติดตามได้ช่วงหน้าหลังเพลงค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคำอ้ายก็แนะนำกับคุณสายว่าถ้าจะฆ่าซะชาวเมืองก็จะว่าเราได้เพราะชาวเมืองไม่ได้คิดว่าสีบุญเป็นไผ่แก่แคว้นไต่แต่ถ้าปล่อยให้สีบุญพำนักอยู่ในวังนานไปอีกสีบุญก็จะยุยงคนทั้งปวงให้เกลียดชังเราและให้พากันไปนับถือเท้าคำปูนกับนางคำระยะและเจ้าคำตันสูจงให้สีบุญออกไปเสียจากแคว้นไต่เสียโดยเร็วเถิดคำอ้ายแต่ข้าจะอ้างเหตุอย่างไรในการขับนักบวชผู้นั้นไปจงอ้างว่าคำสอนของนักบวชไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของแคว้นไต่ความจริงมีอยู่ดังนี้จึงไม่ยากที่เราจะหาข้ออ้างสำหรับขับไล่สีบุญขุนสายเห็นด้วยค่ะวันรุ่งขึ้นขุนสายก็ไปที่สีบุญเห็นนางคำระยะกับสีบุญกำลังสนทนากันโดยมีเจ้าคำตันลูกของขุนศิลป์นั่งฟังอยู่ด้วยขุนสายก็ถามเจ้าคำตันว่าวันก่อนได้บทเรียนจากมักรุกแล้ววันนี้ได้อะไรเป็นบทเรียนเจ้าคำตันก็บอกว่าวันนี้ข้าได้ฟังคำของสีบุญสำหรับเตือนใจไว้มากแต่ที่จำได้แม่นยำคือคนชั่วที่มีอำนาจในบ้านเมืองนั้นสัตว์ป่าจะไม่ร้ายเท่าขุนสายได้ฟังดังนั้นก็โกรธหันไปกล่าวกับสีบุญว่าข้าได้อดทนให้สูมาอยู่ในแคว้นไตหลายวันแล้วเมื่อได้ฟังถ้อยคำของสูเห็นว่ามีแต่ด่าผู้ปกครองแล้วก็เสี่ยมสอนให้ชาวเมืองกระด้างหากคำของสูแพร่ไปในหมู่ทหารและราษฎรชาวเมืองจะเกลียดการปกครองของข้าข้าไม่ประสงค์จะให้สูอยู่ในเขตเมืองไตอีกต่อไป
จงออกไปจากวังนี้เสียโดยเร็วเจ้าคำตันได้ฟังก็หันมาตวาดขุนสายสูเอาทุกสิ่งไปจากข้าแล้วข้าจะมีนักบวชเป็นเพื่อนสักคนสูยังจะขัดขวางอีกหรือขุนสายเรียกทหารมาดึงตัวเจ้าคำตันออกไปนางคำระยะจำต้องตามไปด้วยแล้วขุนสายก็กล่าวแก่สีบุญว่าเพียงไม่กี่วันที่สูมาอยู่ที่นี่เจ้าคำตันก็กำเริบขึ้นมากแล้วสูจงรีบออกไปจากแคว้นไตเสียโดยเร็วสีบุญก็ต้องออกล่ะแต่ก่อนที่จะพ้นประตูวังขุนสายกล่าวแก่สีบุญว่าสูเป็นนักบวชคงจะมีเวลาว่างมากสำหรับการสนทนาข้าคิดว่าสูคงไม่เอาเรื่องที่เห็นภายในวังนี้ไปว่าร้ายให้เสื่อมเสียแก่ข้าอีกต่อไปสีบุญบอกว่าเรานักบวชต้องทำงานด้วยมือด้วยแขนมิได้หยุดไม่มีเวลาเหลือที่จะพูดเรื่องของสูแต่ก่อนที่ข้าจะไปข้าขอฝากความเป็นห่วงไว้สูยินดีจะฟังหรือไม่สูจงกล่าวมาเถิดข้าเห็นว่าผู้มีอำนาจนั้นหากเป็นไปได้ก็ควรรักษาญาติไว้ถ้าหมดญาติเมื่อภัยมาถึงตัวจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือแต่คุณสายกลับหัวเราะในคำแนะนำของสีบุญข้ารู้ว่าสูไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของข้าแต่สูคิดถึงความปลอดภัยของนางคำระยะกับเจ้าคำตันคำแนะนำของสูนั้นไม่เคยใช้ได้แก่ผู้ปกครองบ้านเมืองข้าที่ชื่อว่าคุณสายนั้นมีเพื่อนและมีญาติได้แต่ผู้ปกครองไม่มีเพื่อนและญาติผู้ใดขัดขวางอำนาจของผู้ปกครองผู้นั้นจะต้องถูกขจัดไปเมื่อสีบุญพ้นประตูวังมาแล้วเขาก็กล่าวกับตนเองว่าข้ามาครั้งนี้ข้าช่วยใครไม่ได้เลยนางคำระยะกับคำตันก็เห็นจะมีภัยซะด้วยซ้ำและเมื่อสีบุญพ้นประตูวังไปแล้วขุนสายก็สั่งให้ปิดประตูทันทีในคืนวันที่สีบุญออกไปจากวังนั่นเองขุนสายก็จัดให้มีการเลี้ยงสุราขึ้นตัวขุนสายเองดื่มสุรามากบ่าวคนหนึ่งเดินมาข้างหลังล้มลงไปทำให้ขุนสายตกใจขุนสายฉวยดาบหันไปฟันบ่าวคนนั้นร้องออกมาได้คำเดียวก็ขาดใจตายขุนสายให้คนไปตามคำอ้ายมาแล้วก็บอกว่าคำอ้ายข้าเสียใจที่บ่าวสนิทของข้าคนนี้ตายเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุเช่นนี้นักบวชก็ไปเสียแล้วมิฉะนั้นข้าจะให้เขาชี้แจงแต่สูมีปัญญาจงชี้แจงให้ข้าฟังไว้ที่ข้าเมาสุราและหันไปฟันบ่าวผู้นี้ตายอะไรเป็นเหตุสุราที่ข้าดื่มหรือว่าแขนของข้าดาบของข้าหรือว่าตัวพนักงานนั่นเองที่ทำให้เกิดความตายแล้วขุนสายกับคำอ้ายก็นั่งเสพสุราถกเถียงกันถึงเรื่องที่ทำให้บ่าวนั้นตายส่วนร่างของบ่าวผู้ตายยังคงเหยียดอยู่เบื้องหน้านั่นเองบรรดาคนอื่นๆในที่นั้นก็หวาดกลัวขุนสายยิ่งขึ้นขุนสายนั้นมีภรรยาชื่อว่านางลำยองโดยปกติขุนสายไม่ค่อยจะเอาใจใส่นางลำยองเท่าไหร่ทำให้นางลำยองทั้งกลุ้มใจในความชั่วของสามีและทั้งเสียใจที่ตัวเองถูกทอดทิ้งจนในที่สุดนางก็ล้มป่วยแล้วก็ถึงแก่ความตายเมื่อภรรยาตายขุนสายก็กลับเรียกว่าทำความหยาบช้ามากยิ่งขึ้นหญิงบางคนที่ต้องการให้สามีของตนมีความดีความชอบก็ยอมทอดตัวให้กับขุนสายแล้วขุนสายก็บำเหน็จรางวัลผู้เป็นสามีขุนสายมัวเมาอยู่กับสตรีและสุราปล่อยให้คำอ้ายควบคุมกิจการบ้านเมืองแทนอยู่มาวันหนึ่งขุนสายก็กล่าวกับคำอ้ายว่าบรรดาภรรยาของกรมการเมืองไต่ข้าได้เห็นเป็นส่วนมากเพราะผู้เป็นสามีนำมาให้ข้ารู้จักแต่กำพลนั้นไม่เคยนำภรรยามาหาข้าเลยข้าได้ยินว่าภรรยาของกำพลนอกจากจะดีในการบ้านการเรือนแล้วยังมีความงามเป็นเอกเป็นความจริงดังนี้หรือ
คำอ้ายก็สนับสนุนทันทีบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นไปดูกันเถิดเย็นนั้นคำอ้ายก็พาขุนสายไปที่บ้านของกำพลกำพลก็ออกมาต้อนรับโดยดีแต่กำพลได้รู้ว่าขุนสายมักพอใจในภรรยาของผู้อื่นก็ไม่ได้บอกให้นางบุญอาบออกมาขุนสายก็สนทนาอยู่กับกำพลจนถึงเย็นบ่าวยกอาหารมาเลี้ยงหลังจากกินแล้วขุนสายก็ถามกำพลบอกว่าใครเป็นผู้ปรุงอาหารกำพลก็บอกภรรยาเป็นคนปรุงขุนสายก็บอกว่าอาหารอร่อยมากไม่เคยกินอาหารที่อร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยขอชมว่านางมีฝีมือเป็นเลิศแล้วก็ขอให้ภรรยาของกำพลเนี่ยออกมาให้ตนรู้จักสักหน่อยเถิดก็เชื่อมโยงไปจนได้กำพลก็จำใจไปบอกนางบุญอาบให้ออกมาพบขุนสายขุนสายเมื่อเห็นนางมีความงามสมดังคำร่ำลือก็พอใจแล้วก็จ้องมองนางไม่ขาดนางบุญอาบเห็นอาการของขุนสายเช่นนั้นก็รีบขอตัวลาไปขุนสายเมื่อกลับมาแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าทำยังไงนะที่จะให้ได้นางบุญอาบมาหลับนอนด้วยขุนสายจัดงานเลี้ยงขึ้นในวังบ่อยๆโดยเชิญกำพลกับนางบุญอาบไปร่วมด้วยแต่ทุกครั้งที่ขุนสายเชิญกำพลจะไปแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้นำภรรยาไปขุนสายเห็นอุบายของตนไม่สำเร็จก็ปรึกษากับคำอ้ายว่าเอาไงดีฉุดเลยดีไหมคำอ้ายก็นิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้กำพลชอบเล่นหมากรุกเชิญกำพลเข้ามาเล่นหมากรุกในวังแล้วนางบุญอาบก็จะเป็นของขุนสายโดยง่ายคำอ้ายก็แจ้งอุบายให้ขุนสายทราบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขุนสายก็เชิญกำพลเข้าไปเล่นหมากรุกพนันในวังเสมอคือไม่ใช่หมากรุกธรรมดาแต่เป็นหมากรุกพนันกำพลชนะขุนสายบ่อยและเมื่อกลับมาบ้านก็แจ้งให้นางบุญอาบทราบนางบุญอาบก็กล่าวแก่สามีว่าทุกครั้งที่สู่เข้าไปในวังข้าเป็นห่วงเสมอเพราะขุนสายเป็นคนโหดร้ายและเจ้าเล่ห์ขอให้สู่เลิกไปในวังเสียเถิดกำพลก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรตอนนี้ขุนสายก็เป็นมิตรกับเขาดีอยู่และเมื่อขุนสายสนใจหมากรุกขุนสายก็น่าที่จะทุเลาในการทำอะไรไม่ดีคิดแบบคนมองโลกในแง่ดีด้วยเหตุนี้ข้าจึงเข้าไปเล่นหมากรุกกับขุนสายขอสู่อย่าได้ห้ามเลยนางบุญอาบก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็ไม่ได้ทักทวงอีกแต่หนักใจอยู่เกรงว่าภัยจะเกิดแก่สามีวันใดวันหนึ่งแล้ววันนั้นก็เกิดขึ้นจริงอยู่มาวันหนึ่งกำพลเล่นหมากรุกกับขุนสายจนถึงค่ำขุนสายก็บอกว่าฝีมือของข้าเป็นรองอยู่มากคืนนี้ข้าไม่ค่อยสบายสู้จงเล่นกับคำอ้ายเถิดแล้วกำพลก็เล่นกับคำอ้ายแล้วก็แพ้คำอ้ายแพ้อยู่เรื่อยจนในที่สุดเงินทองที่เตรียมเอามาพนันเนี่ยก็หมดไปคำอ้ายก็บอกว่าข้ามีแหวนอยู่วงหนึ่งสู้ก็มีอยู่วงหนึ่งกระดานนี้เราพนันเอาแหวนกันเถิดทั้งคู่ก็ถอดแหวนออกเป็นเดิมพันในที่สุดกำพลแพ้คำอ้ายเอาแหวนนั้นมาเก็บไว้แล้วก็ลอบมอบให้บ่าวคนหนึ่งคำอ้ายกล่าวแก่กำพลว่าสู้หมดสินพนันแล้วจงยืมของข้าไปก่อนแล้วทั้งสองคนก็เล่นพนันต่อไปส่วนบ่าวของคำอ้ายเมื่อได้รับแหวนก็ไปยังบ้านของกำพลแล้วก็กล่าวแก่นางบุญอาบว่ากำพลให้สู่เข้าไปในวังเพราะมีการด่วนแล้วบ่าวนั้นก็ยื่นแหวนให้เป็นหลักฐานนางบุญอาบจำได้ว่าเป็นแหวนของสามีก็รีบเข้าไปในวังบ่าวนั้นนำนางไปยังท้ายวังซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณที่กำพลเล่นหมากรุกแล้วก็ขังนางเอาไว้ที่นั่นแล้วบ่าวก็มาแจ้งแก่ขุนสายขุนสายก็ไปหานางพยายามที่จะเล้าโลมให้นางสมัครใจกับตนแต่โดยดีแต่นางกลับตำหนิขุนสายต่างๆขุนสายเข้าใจว่านางมีมายาก็ใ
ช้กำลังแต่นางก็ไม่ยอมขุนสายก็เลยบอกว่าถ้าไม่ยอมแต่โดยดีจะไม่ได้กลับไปจากห้องนี้แล้วก็ชักมีดจ่ออกนางไว้แต่นางบุญอาบกลับกล่าวว่าข้ายอมตายดีกว่าที่จะให้ใครมาข่มเหงน้ำใจข้าสู่คิดว่าหญิงในเมืองไตนี้หมดความรักสามีเสียทุกคนแล้วหรือขุนสายก็บอกว่าสู่จะไม่ตายแต่กำพลจะต้องตายข้าจะให้ฆ่ากำพลเสียในคืนนี้แล้วประกาศทั่วไปว่ากำพลลอบเข้ามาทำชู้กับผู้หญิงในวังสู่จะปล่อยให้กำพลตายหรือไงข้ารักสู่อยู่จึงได้กระทำดังนี้ข้าไม่ประสงค์จะให้สู่มีภัยนางบุญอาบได้ฟังก็ไม่อยากให้สามีตายก็จนใจแล้วก็ร้องไห้เมื่อขุนสายได้นางเป็นที่พอใจแล้วก็บอกกับนางว่าให้ปกปิดเรื่องนี้ไว้แล้วตนจะชุบเลี้ยงกำพลให้ได้ดีต่อไปแต่เมื่อไหร่ที่นางบุญอาบนำเรื่องนี้ไปเปิดเผยกำพลก็จะกลายเป็นศัตรูของขุนสายทันทีและในแคว้นไตนี้ขุนสายมีอำนาจมากที่สุดศัตรูของขุนสายจะอยู่ได้ไม่นานนักก็คือใครเป็นศัตรูกับขุนสายนี่ก็ลำบากล่ะนางบุญอาบได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงขุนสายก็ให้บ่าวพานางกลับบ้านกำพลเล่นหมากรุกอยู่จนใกล้สว่างเมื่อกลับไปถึงบ้านเห็นนางบุญอาบร้องไห้กำพลก็ปลอบนางบอกว่าบุญอาบเอ๋ยต่อไปนี้ข้าจะไม่ทิ้งสู่ไว้ในเวลาค่ำคืนอีกแล้วข้าจะไม่เข้าไปในวังเวลาค่ำคืนอีกนางบุญอาบก็บอกว่านางไม่ได้เสียใจที่ถูกทอดทิ้งจากนั้นนางก็เล่าความทั้งหมดให้สามีฟังแล้วก็ส่งแหวนให้ดูแหวนของกำพลที่ขุนสายใช้ทำอุบายกำพลได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธมากข้าจะไปฆ่าสัตว์ร้ายตัวนี้ให้ได้แต่นางบุญอาบเข้ากอดสามีไว้แล้วก็บอกว่ากำพลข้าไม่ได้ยอมตายเสียที่ในวังของขุนสายก็เพราะข้าต้องการจะกลับมาบอกให้สูออกไปจากเมืองไตจากนี้ไปในเมืองนี้ภัยจะตามตัวสูตลอดไปแต่บัดนี้สูจะวิ่งไปหาภัยนั้นเสียเองขุนสายมีทหารจ้างไว้รอบตัวสูจะตายเสียก่อนที่จะไปถึงตัวขุนสายจงหนีไปเสียเถิดข้าจะขออยู่รับกรรมคนเดียวที่นี่กำพลกอดภรรยาของเขาไว้แล้วก็บอกว่าข้าจะไม่ยอมทิ้งสูไว้ความทุกข์ที่ขุนสายทำต่อสูครั้งนี้เป็นของข้าด้วยข้าจะไม่ออกไปจากเมืองแต่ข้าจะอยู่แก้แค้นให้ได้หากว่าสูจะซ่อนตัวอยู่ในเมืองนี้คนของขุนสายก็จะค้นพบสูจนได้และหากสูจะไปมาอย่างคนอื่นๆขุนสายก็จะสงสัยแล้ววันหนึ่งสูก็จะถูกสังหารโดยไม่รู้ตัวนางบุญอาบก้มหน้าอ้อนวอนให้สามีออกไปเสียจากเมืองแต่กำพลก็ยืนยันในการที่จะไม่ทิ้งภรรยาข้าจะไม่ทิ้งสูแต่ข้าจะหาวิธีอยู่ในเมืองต่อไปเพื่อฆ่าขุนสายขอสูอย่าได้ท้อใจเราจะต้องล้างความอัปยศครั้งนี้ให้ได้จากนั้นมากำพลก็แกล้งทำเป็นป่วยแล้วในไม่ช้าก็ทำเป็นเสียจริตนางบุญอาบบอกทุกคนที่มาเยี่ยมว่าสามีเสียจริตเพราะความไข้ก็คือพูดง่ายๆบ้าเพราะว่าไม่สบายบางครั้งกำพลก็จะยืนกล่าวบทกลอนในหมู่ผู้คนบางครั้งก็จะแบกแอกเดินไปตามท้องถนนเมื่อใครเห็นแล้วหัวร่อกำพลก็จะบอกว่าทุกคนอยู่ใต้แอกทั้งสิ้นแล้วจะมาหัวร่อเขาด้วยเหตุใดขุนสายเมื่อกระทำแก่นางบุญอาบแล้วก็เกรงว่าความจะรู้ถึงกำพลก็สั่งให้คนไปสอดแนมคนสอดแนมก็มาบอกว่ากำพลบ้าไปแล้วคือป่วยแล้วก็บ้าขุนสายก็คลายความหวาดระแวงลงส่วนกำพลนั้นเวลามีเพื่อนมาเยี่ยมเขาก็จะกล่าวกลอนที่เขาแต่งขึ้นเองบางบทก็กล่าวถึงความสุขของบรรพชนและความทุกข์ของคนปัจจุบันบางบทก็จะอ้างว่าเจ้าให้เขาบอกแก่ชาวไต
ให้ไปอยู่ตามดอยตามถ้ำเหมือนคนโบราณเพราะที่นั่นแผ่นดินไม่ชั่วเหมือนในเมืองสหายบางคนกำพลก็บอกให้ช่วยต่อกรอนด้วยวิธีนี้กำพลได้คนเป็นพวกหลายคนเพื่อกำจัดขุนสายกับพวกแต่มีสหายของกำพลผู้หนึ่งชื่อว่าพันษาเป็นหมอรักษาไข้เมื่อพันษาได้ข่าวว่ากำพลคลุ้มคลั่งก็ไปเยี่ยมเมื่อเห็นอาการกำพลพันษาก็บอกว่าสูกระทำดังนี้พอจะลวงชาวเมืองได้แต่จะลวงข้ามิได้สูกำลังคิดการอันมีภัยอย่างใดจึงต้องใช้ความคลุ้มคลั่งนี้เป็นเครื่องอำพรางมองขาดเลยกำพลก็เลยเล่าเรื่องที่คิดจะกำจัดขุนสายกับคำอ้ายให้พันษาทราบแล้วก็บอกว่าตอนนี้รวมผู้คนได้มากแล้วแล้วก็ชวนให้พันสายเนี่ยมาร่วมงานกับตนด้วยพันสาจะตกลงที่จะมาร่วมงานหรือไม่ติดตามได้ตอนต่อไปนะคะตอนที่25คนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะผลงานของสัญญาผลประสิทธิ์นวนิยายรางวัลมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีรางวัลวรรณกรรมแต่งดีปี2516ขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์เรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินของกันตนาขอบคุณเพลงบรรเลงตอนเล่าเรื่องโดยคุณฮักกี้ไอเคอร์มานจากอัลบั้มซิลแอนด์แบมบูค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะว่าพันษาจะยอมร่วมมือกับกำพลหรือไม่และแผนของกำพลในครั้งนี้ที่จะคิดฆ่าขุนสายจะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่25กำลังระทึกใจเลยทีเดียวสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน